10ประโยชน์ของสมุนไพรเพชรสังฆาตรักษาอาการฤทธิ์สี่ดวงทวารสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดู10ประโยชน์ของสมุนไพรเพชรสังฆาตรักษาอาการฤทธิ์สี่ดวงทวารกันค่ะในปัจจุบันนะคะโรคฤทธิ์สี่ดวงทวารนั้นเป็นอีกโรคหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยกับทุกคนทุกเพศทุกวัยและสร้างความทรมานให้แก่ผู้ที่เป็นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปทั้งการกินการทำงานและการใช้ชีวิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไม่ใส่ใจเรื่องการขับถ่ายจนเป็นบ่อเกิดของโรคฤทธิ์สี่ดวงทวารนั่นเองค่ะเมื่อมีอาการของโรคนี้แล้วหลายคนจึงต่างพยายามมองหาวิธีที่จะรักษากับอาการที่เป็นอยู่เราจึงมีอีกหนึ่งวิธีที่อยากบอกต่อนั่นก็คือการใช้สมุนไพรอย่างเพชรสังฆาตซึ่งถือเป็นสมุนไพรอันดับหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องการช่วยรักษาอาการของโรคฤทธิ์สี่ดวงทวารและจากความโดดเด่นสรรพคุณของเพชรสังฆาตนี่เองจึงมีการนำสมุนไพรอย่างเพชรสังฆาตมาผลิตเป็นยาในรูปแบบแคปซูลเพื่อให้ช่วยรักษาโรคได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับสรรพคุณและประโยชน์ของต้นเพชรสังฆาตไม่ได้จบเพียงแค่การรักษาโรคฤทธิ์สี่ดวงทวารเท่านั้นนะคะเพราะเพชรสังฆาตนั้นยังสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคอื่นได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการช่วยดูแลและรักษาโรคกระดูกบางได้โดยมีงานวิจัยในประเทศพบว่าในต้นเพชรสังฆาตมีสารสำคัญที่ทำให้เซลล์มีการสร้างมวลกระดูกเพิ่มและยังเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในเซลล์สร้างกระดูกซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มสูญเสียมวลกระดูกง่ายเช่นวัยผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในวัยทองเป็นต้นค่ะโดยทั่วไปแล้วเรานิยมปลูกต้นเพชรสังฆาตเพื่อใช้ประดับบ้านเรือนเพราะเป็นพืชที่มีลักษณะแปลกตามีดอกและช่อสีแดงที่ดูสวยงามทราบถึงสรรพคุณทางยาของสมุนไพรเพชรสังฆาตชนิดนี้กันมาบ้างแล้วนั้นน่าจะทำให้เราได้เห็นว่าเจ้าต้นเพชรสังฆาตนั้นมีคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะคะเรามาดูประโยชน์ดีๆของสมุนไพรเพชรสังฆาตพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะมีประโยชน์อะไรกันบ้างหนึ่งเพชรสังฆาตมีสรรพคุณในการรักษาโรคฤทธิ์สี่ดวงทวารได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้ยาแผนปัจจุบันหรือยาจากต่างประเทศเลยทีเดียวโดยจะช่วยลดอาการปวดและการอักเสบได้ทำให้หลอดเลือดแข็งแรงและหลอดเลือดดำที่บวมเป่งบริเวณทวารหนักหดตัวลงได้ค่ะ2. เพชรสังฆาตมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคและกระปิดและกระเปิดหรือเลือดออกตามไรฟันได้ค่ะ 3. เพชรสังฆาตมีคุณสมบัติช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีจากการทดลองในกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานพบว่าทำให้น้ำหนักไขมันในร่างกายและเส้นรอบเอวลดลงอย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งยังมีผลดีทำให้ระดับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดลดลงด้วยเนื่องจากใยอาหารในเพชรสังฆาตที่ช่วยทำให้อิ่มเร็วยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยแป้งน้ำตาลและไขมันจึงลดการดูดซึมอาหารนั่นเองค่ะ 4.
ในเพชรสังฆาตมีสารฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีที่มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีเช่นกันแถมยังมีประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้อีกด้วยในเพชรสังฆาตอุดมด้วยวิตามินซีซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงช่วยในการกำจัดและป้องกันสารพิษต่างๆและช่วยลดอาการอักเสบได้เป็นอย่างดีค่ะหกเพชรสังฆาตมีสรรพคุณทำให้กระดูกแข็งแรงบำรุงกระดูกลดการสูญเสียมวลกระดูกและช่วยในการสมานกระดูกที่แตกหักหรือซ้นโดยจะกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์กระดูกได้เร็วและแข็งแรงขึ้นค่ะ 7. เพชรสังฆาตมีสรรพคุณช่วยทำให้เจริญอาหารแปดเพชรสังฆาตช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับอาหารไม่ย่อยช่วยขับลมในลำไส้แก้อาการจุกเสียดแน่นท้องและท้องอืดท้องเฟ้อค่ะ9. ประโยชน์ของเพชรสังฆาตมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆจึงช่วยลดอาการที่จะเกิดอาการท้องผูกได้ค่ะ 10. ต้นเพชรสังฆาตมีประโยชน์ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและช่วยแก้อาการเลือดกำเดาช่วยแก้อาการประจำเดือนมาไม่ปกติและแก้เลือดเสียในสตรีได้ค่ะ 11. แต่อย่างไรก็ดีนะคะแม้ว่าเพชรสังฆาตจะมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่มากแต่หากกินอย่างไม่ถูกต้องก็จะส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เหมือนกันนะคะเช่นตาเหลืองตัวเหลืองปัสสาวะไม่ปกติเป็นต้นค่ะวิธีการกินเพชรสังฆาตที่เหมาะสมคืออาจกินพร้อมกับอาหารหรือหลังอาหารทันทีหรือสามารถกินเพชรสังฆาตในรูปแบบแคปซูลก็ได้ประโยชน์เหมือนกันไม่ควรกินเพชรสังฆาตแบบสดอย่างเดียวเด็ดขาดนะคะเพราะสารแคลเซียมออกซาเลตในเพชรสังฆาตจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่คอและเยื่อบุภายในปากได้และที่สำคัญคือควรกินอาหารที่มีประโยชน์ร่วมกับการออกกำลังกายด้วยก็จะยิ่งดีมากแค่นี้ร่างกายของเราก็จะปลอดภัยทั้งจากโรคฤทธิ์สีดวงทวารและโรคอื่นๆกันแล้วล่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับ10ประโยชน์ของสมุนไพรเพชรสังฆาตคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ